สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องบังเกอร์ฮุกเกอร์ฟิชชิ่งชาแนลกับผมออสบังเกอร์ฮุกเกอร์ใครที่เพิ่งมาใหม่ในครอบครัวนี้ก็โปรดกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อติดตามเราในอนาคตนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอรีวิวแกะกล่องสินค้าเพื่อดูว่าข้างในมันมีอะไรครับใครที่ติดตามผมมาสักพักก็น่าจะรู้ว่าการถ่ายทำบังเกอร์ฮุกเกอร์เนี่ย 99% นะครับก็คือผมเองนะครับก็คือถ่ายเองตัดต่อเองตกปลาเองนะครับผลิตเยอะเองด้วยเลยวันนี้ผมก็อยากจะมาดูของเล่นตัวใหม่ที่ผมไปเจอบน Google นะครับไอเดียว่าตลอดมาเนี่ยอยากมีกระเป๋าสะพายที่สามารถเอากล้องติดมันได้โดยที่เราไม่ต้องมีตัวคลิปออนก็คือกระเป๋าที่มันมี accessory GoPro พร้อมมาแล้วนะครับผมก็เลยลองเสิร์ชดูแล้วในที่สุดก็ไปเจอบน Lazada ผมก็สั่งมาจากจีนเวลาส่งก็ประมาณสักเกือบ2อาทิตย์ได้แต่ในที่สุดมันมาถึงแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็ยังไม่ได้แกะลองดูแล้วกันว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนโอ้มีผู้ช่วยมานะครับนี่ครับตะเนนให้ดูครับสินค้าตัวนี้ก็ชื่อว่ากระเป๋าชุดโอเคมาลองดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างว่าก็อย่างที่เห็นมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกระเป๋าแล้วก็ส่วนที่เป็นอ็อกเซสซอรี่ขาที่มันจะยื่นออกมาเพื่อมีกล้องนะครับอ่ะมาลองประกอบหนักพอใช้ได้นะครับดูผ่านๆอาจจะเล็กแต่พอลองจับดูเนี่ยโครงสร้างข้างในเหมือนกับว่ามีเหล็กเดี๋ยวแข็งมากดูเผินๆดูเล็กนะครับแต่ผมว่าน่าจะน้ำหนักกิโลนิดๆนะฮะข้างในก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับดูนะฮะมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับทริพอดอยู่ข้างในไว้ละก็คือการมีกระเป๋าใบนี้เหมือนกับว่าไอเดียของเขาก็คือเราจะกลายเป็นขาตั้งกล้องนะฮะตรงนี้ดูดิตรงนี้ก็มีของเล่นอีกนี่แขนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อิสเซสซอรี่นิดนึงโอ้เนี่ยมันก็เนี่ยพอเปิดชิปทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเรามาลองประกอบมันดูดีกว่าลองดูจากนี่ครับมีหลายภาษาให้เลือกภาษาไทยมีไหมไม่มีครับมีภาษาอังกฤษกับภาษายุโรปต่างๆนะครับมีหน้ายังหลวมต้องใช้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไว้ขันให้มันแน่นสุดๆอ๋อไม่น่ามือเราขันแน่นไม่พอว่าไงลูกว่าไงลูกวัสดุนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันน่าจะทนแค่ไหนผมก็ไม่กล้าบิดหนักไปสินค้าจีนนะแต่ก็ลองดูตรงนี้ก็ขันให้แน่นด้วยนี่คอร์เตอร์มีทีนะครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมแค่เห็นมันใน Google แล้วลองเสิร์ชดูแล้วใน Lazada มีขายก็เลยลองเอามาเทสดูดีกว่าเพราะว่าเราก็กำลังหาอะไรอย่างนี้มาตั้งนานแล้วก็ GoPro ที่ผมใช้ประจำนี่ก็เป็นคลิปหน้าอกที่ปกติจะใส่บนกระเป๋าสะพายนะฮะเดี๋ยวเราถอดมาก่อนอีกอย่างนะครับไอ้กระเป๋าใบนี้เนี่ยก็จะมีตำแหน่งตรงนี้อีกนะไว้ใส่ GoPro เนี่ยเผื่อเราอยากจะให้มันติดเงี้ยแต่มุมนี้เรามีอยู่แล้วนะครับไอ้มุมนี้ก็เป็นมุม chest mount ที่เรามีประจำแต่อันที่เราอยากได้เนี่ยเป็นตัวนี้นี่ก็คือตัวกระเป๋าชุดที่ติดกับ GoPro Hero 5ตัวเก่าผมนะฮะใครอยากบริจาค Hero 7มาเนี่ยก็ตามสบายนะครับไม่ว่าจะได้ถ่ายวิดีโอได้สวยๆได้ว่า Hero 7เนี่ยถูก stabilization ดีมากเดี๋ยวลองใส่ดูฮึโอเคเมื่อกี้เรายืนสูงไปหน่อยนะครับเนี่ยต้องลงไว้นิดหนึ่งมุมกล้องก็ประมาณนี้ก็สามารถปรับแต่งได้เห็นไหมหมุนให้เป็นซ้ายเป็นขวาอย่างนี้นะครับผมก็สามารถหมุนให้มันไปข้างหลังได้นิดหนึ่งเห็นไหมฮึจากข้างหลังเนี่ยแล้วก็หมุนให้มันถ้ามุมกล้องอย่างนี้ไอเดียของผมก็คือถ้ามุมกล้องอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะได้เหมือนกับเล่นเกมแบบ Resident 4หรือในภาษาเกมเมอร์ก็คือ Third Person View นะครับโอเคครับพอเราเอาทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ยไม่หนักเกินไปหนักกำลังดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองไปใช้ดูแล้วดูว่าฟุตเทจมันออกไปเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีครับว่าไอ้กระเป๋านี้คุ้มเงินไหมป้ายHehehehe
Oh, damn, I had a bite. System always wants to break you. Oh, yes. Oh, you forgot to wait. You forgot to wait, Tyrone. You forgot to wait, and now, I'm gonna save that because it's all on camera. นี่ครับก็ปลาช่อนน้อยข้างทางนะครับน้อยมากโอเคปล่อยมันปล่อยมันดีกว่านี่ครับกบซีซ่าสีฟ้าตีเข้าไปใต้สะพานตรงนี้แล้วก็ปั๊บได้เลยโอเคปล่อยมันเข้าบ้านแล้วมันจะได้โตกว่านี้หน่อยโอเคครับเราก็ได้กลับมาจากการเอากระเป๋าชุดไปตกปลาริมคลองด้วยกบซีซ่า7แล้ว1ผมชอบมุมกล้องมันมากไอเดียที่ว่าเรามีกล้องติดตามเราข้างหลังมาอย่างนี้เนี่ยทำให้ไม่ต้องมีตากล้องก็เลยไม่ว่าเราเดินไปไหนก็คือกล้องก็อยู่ข้างหลังเราทุกครั้งดูตอนแรกอาจจะหนักนะครับแต่พอเราเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักเกินไปเสียอย่างนึงก็คือมันพอประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่มีที่ให้ใส่อะไรเข้าในกระเป๋านะครับซึ่งผมเข้าใจได้เพราะว่ามันเดิมทีแล้วเป็นกระเป๋าที่ใส่ไว้ทำพวกสตันอย่างพวกวินเซิร์ฟิงสโนว์บอร์ดพวกนี้ครับก็เลยเอามาตกปลาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นกระเป๋าที่ต้องใส่ของได้เยอะเพราะว่ากีฬาที่เขาใช้กับกระเป๋ากล้องนี้เนี่ยมันไม่ใช่กีฬาที่ควรจะมีกระเป๋าใหญ่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถ้าเราใช้กระเป๋านี้ก็ควรจะมีกระเป๋าสะพายข้างไว้ใส่อุปกรณ์อีกชั้นหนึ่งที่ผมสังเกตนั่นคือเนื่องจากว่าการตกปลาเนี่ยมีการหันซ้ายหันขวาเยอะแยะเพราะเราต้องเลือกหมายเนี่ยปัญหาก็ทำให้มีจุดอ่อนของกล้องตัวนี้ก็คือมันจะดูแล้วเวียนหัวนิดนึงยิ่งโดยเฉพาะตอนเราเดินเนี่ยปุ๊บเนี่ยขาตั้งกล้องมันจะขยับเยอะไปหน่อยเลยถ้าเราไม่มีกล้องที่มีสเตเบลไลเซอร์ดีๆอย่างตัว DJI หรือ GoPro Hero 7ตัวใหม่นะครับผมก็อย่างที่ผมใช้ในตัวนี้ก็เป็น Hero 5หรือ Stabilizer อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใครมี Hero 7อยากจะแจกผมนะครับส่งมาได้เลยนะครับผมอยากจะใช้กระเป๋าอันนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามุมกล้องมันสวยมันทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะไปนะครับนอกนั้นแล้วมันก็เป็นกระเป๋าที่เราสามารถใช้ทำพวกแบบ Outdoor Activity สำหรับนักตกปลาอย่างพวกเรานะครับผมว่าน่าใช้มากเรื่องที่จะคุยเกี่ยวกับกระเป๋าชุดก็มีแค่นี้ครับวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะส่งรูปมาให้ผมมาโชว์ในวิดีโอถัดไปนะครับก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับและทุกเดือนนะครับผมจะเลือกให้คนหนึ่งมาเป็น Hooker of the Month ส่วนวันนี้ผมมีแค่นี้แหละใครที่ดูและ enjoy นะครับก็โปรดอย่าลืมกด like share and subscribe ด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมออสบังกะฮุกเกอร์ก็ขอลาไปก่อนครับ See you.